ไม่สะอาดสวัสดีครับพบกับเราช่องอันเฟนเทแลนด์วันนี้มาดูคุณตาคุมงานนะครับบัวบานช่วงสายๆเหมือนเดิมเมื่อกี้เราเพิ่งไปเอาอ้อยมานะครับทางสวนสัตว์เขาแจกอ้อยนะครับนี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเออหนาวนะครับแน่แน่คุณยายทวนวาดออกไปเออช่วยกันบัวบานน้ำบ่อาบหนาวเหมือน FC หลายๆท่านที่ตื่นมาน้ำไม่อาบดูช้างก่อนเลยโอ้ขาขันดูดูครับหักกินดังอึ๊บอับอึ๊บอับจากนี้12อันเลิศเตียนสุดยอดประวานกินเล่นสบายสบายกินอ้อยเบาหวานกินหมดแล้วนี่นี่ครับเห็นไหมเราอยู่กับปูนบ่อยอาจจะมันด้านนะครับอยู่กับปูนมันไม่นิ่มฝั่งนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือรูตกมันในอนาคตนะอะไรนะคุณยายเดี๋ยวๆขอฟังใหม่งานอะไรนะงานมีขี้บ่อยงานน้อยทยอยขี้งานไม่มีไม่ต้องขี้มันเลยเดี๋ยวก็ว่าปวดขี้เดี๋ยวก็ว่าปวดขี้เอองานมีขี้บ่อยงานน้อยทยอยขี้งานไม่มีไม่ต้องขี้มันเลยต้องขยันขำแข็งนะแล้วเราปวดขี้มันไม่แมนได้ไอ้นั่นมาจากไหนนั่นโอ้โหเดินมาอะไรน่ะขายของขายของครับขายของงานมีขี้บ่อยครับขายอะไรบัวบานมาถืออะไรครับขายกระเป๋าบัวบานขายกระเป๋าบัวบานครับขายพวกขายเหรอโหเหยียบขี้ช้างขี้ช้างขี้ช้างเฮ้ยบัวบานอะไรอะไรวะหน้าตาเหมือนเราเลยไอ้คนที่อยู่ในนั้นตาเหลือกเหมือนเราด้วยเฮ้ยให้คุณตาถือบ้างดิดูครับพรีเซนเตอร์จ้าใส่บ้างมันจะได้ขังให้พี่ใหญ่ถือบ้างคุณตาใส่บ้างสิดูครับคุณตาเหมือนจะไปอยู่ประเทศนอกถุงไม้ถุงมือครบเลยเรียบร้อยเรียบร้อยบัวบานหนีหันหน้าหนีบัวอะไรมาเบียดไหมมาเนี่ยบัวอะไรมันจะทำอะไรเฉยเฉยทำอะไรเฉยเฉยเดี๋ยวเดินหันก่อนงานมีขี้บ่อยงานน้อยจะย่อยขี้งานบ่มีบ่ขี้เลยดูครับบ่วันบ่วันไว้ทีอย่างเดียวครับไอ้ยังไปว่าพวกมันคงเพจนี่ยังรอดยืนไปหุ้นเลยวะเอาวันนี้เอาใส่น้ำก่อนนี่เอาใส่น้ำคุณรอดเอาผลิตภัณฑ์บัวบานลดโลกร้อนนะครับดูครับลดโลกร้อนนะครับสกินเป็นของบัวบานผมว่าอย่างเท่ดูหน้าหน้าบัวบานจะโหดด้วยไอ้อะไรวะสมมุติว่าทักเข้ามาก่อนบอกก่อนอันนี้ทักเข้ามาได้นะครับที่เพจบัวบานนะครับใบละ99 บาทครับผมเฮ้ยลดโลกร้อนบัวบานกำลังมองว่าเฮ้ยใครทิ้งทั้งขยะพลาสติกวะใครทิ้งถุงพลาสติกวะเรามองอยู่นะเรามองอยู่นะจ๊ะเฮ้ยพ่อมีเต้นี่มาตุ้มเฮ้ยนี่ไม่มีส่วนร่วมนี้ออกนอกรายการเองเดี๋ยวบัวบานเขาจะเอาเอามาไว้นี่ทั้งวันแน่วันนี้จนแดดออกแล้วครับไฟแล้วก็อยู่ร่วมกับช้างครับช้างก็กินอ้อยกินอะไรไปผมไปดู
แม่เขาทีนี้คนพลาดของแม่เนี่ยโอ้แม่บัวบานตอนแรกว่าจะลดความอ้วนนะแต่ว่าอ้วนกว่าเดิมอีกได้น้ำตาลไปเยอะต้องขึ้นไปดูบนหลังเขานะอ้วนมากครับเจ๊ขนหายหมดนะครับไม่ต้องสงสัยเพราะว่าถูกับเสาซีเมนต์ถูบ่อยพวกเห็บเห่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าเขาถูใบนะไม่เจ๊ดูหูดูหูดูหลังครับดูหลังสุดยอดแล้วช้างเลี้ยงดีกินแบบชิวๆอ่ะครับโอ้ชิวๆเลยอ่ะคงจะไม่ได้เอาเข้าลงเร็วกลัวเขาหนาวช่วงนี้ช้างหนาวเชิบ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 บริเวณรอบๆนะครับเราจะซูมไปให้ดูเชือกนู้นนะก็คือพี่ไอ้หนูดาวชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเชือกนั้นชื่อว่าอะไรนบเอ้ยมันใช่ลักนี่แหละเหมือนหนูดาวไหมผมว่าก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ตะปุสั้นๆเหมือนหนูดาวนะครับดูเขากินมีความสุขมากนะครับท่านผู้ชมดูตรงปากที่เขาเคี้ยวนะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเวลาดูแม่ไพบูลย์แล้วรู้สึกว่าดูยังไงมันก็ดูไม่เบื่อครับดูพวกช้างงาแล้วก็ดูเจฟไพบูลย์อ่ะเขาลำบึกใหญ่อ้วนจะม่ำดีนะถูกใจเลยละแบบนี้นี่นะครับบริเวณรอบๆของแก๊งบัวบานก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เดินไปหาบัวบานต่อก่อนดูคุณตากับคุณยายนะครับช่วยเหลือตัวเองได้คุณยายหายหนาวยังคอยไข้แน่หรือไข้แน่ไข้แน่คือว่าคอยยังชั่วนะครับไข้แน่ไข้แน่คุณตาก็ปัญหาเรื่องหนาวมีปัญหาครับดูเสื้อหลายชั้นขนาดนี้3 4ชั้นครับเราคนหนาวก็ได้ร้อนก็ได้บัวบานก็ไม่มีปัญหาครับบัวบานบอกชิวๆกินอ้อยชิวๆนะครับน้ํา
ียดจังเลยนะครับมันต้องเดือดเดือดช่วงนี้อากาศหนาวมากครับท่านผู้ชมสุดๆเลยน้ำดึงอีกไม่ได้ทั่วดึงแม่มาซัดหน่อยดูมันดึงน้ำเลยเอาอีกรอบนึงดึงทีหลังจะใส่เกลือน้องมามันเดินลำบากตบตัวเองตาฝากกด subscribe นะครับคุณตากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ดิ้งกดแชร์กดสไลด์ให้ไปชมได้ดูกันตาไม่รู้กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คุณตาว่าไงกดสไลด์ฮะหนาวตายหนาวเออสิ้นไฟสิ้นไฟกดสไลด์ให้คุณมันเกิดขึ้นคนแก่แล้วเดี๋ยวปอดมันจะบวมเดี๋ยวมันจะเป็นโรคปอดโรคพุงร่างกายมันอ่อนแอแล้วก็ต้องพยายามอาศัยฟืนอาศัยไฟธาตุไฟจะได้แข็งแรงจะได้ช่วยหายใจเข้าออกสะดวกสบายปวดแอวปวดขนาดมันขังไส้มันถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ไม่ใช้ธาตุไฟมันมีแต่ธาตุน้ำไม่ได้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมีทั้งหนาวแล้วก็เย็นฉะนั้นเราเอาไฟมาเป็นการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นเลือดหมุนเวียนดีจะได้อยู่มีความสุขต่อไปฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนทำให้เราเกิดโน้นเกิดนี่เป็นได้ทุกอย่างเราก็มาใช้เสียงไฟบ้างตากอากาศบ้างตากแดดบ้างให้ร่างกายอบอุ่นมีความแข็งแกร่งเป็นกิจประจำวันของคนแก่ออกกำลังกายบ้างทำงานบ้างอะไรบ้างนั่นแหละช่วยสังคมบ้างช่วยลูกช่วยร้านช่วยตัวเองบ้างตื่นเช้าขึ้นมาก็ตักน้ำรดต้นไม้ต้นอะไรไปต้นมะม่วงมะพร้าวต้นขนุนต้นหญ้าอะไรก็แล้วแต่ทำให้เป็นงานกิจวัตรประจำวันของเราโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ